ผาช้อนนึงอันนี้หมดพอดีรอพรุ่งนี้ถูกหวยก็จะซื้อใหม่ผงชูรสเขาจะไม่กินเราต้องบอกแป้งนัวมื้อนี้อีสานอีสานครับภาพพี่น้องมาที่ครัววังป่าบ้านชิโกข้อแกงลาวาอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นเฮาคุณน่ะอู้กว้างขวางครับร่มรื่นคนครอบครัวพากันมาตกปลาครับโอ้ปวนมากินข้าวเสียงมากินข้าวสวยกันผู้คนลูกพามาโอ้พอพามาฮะวันนี้กินเพิ่นจะแซ่บจะแซ่บครับนี่ตกปลากันสดๆเลยอันนี้ปลาหยังบุเอ้ยว้ายปลาหยังบุนี่เพิ่นตกได้หลายแล้วคุณน่ะปลาอันนี้ก็ได้โตใหญ่ครับกลับบ้านได้เลยเม็ดคันละลอยเดียวครับพูดสิปั๊บอุ้ยบรรยากาศร่มรื่นครับเห็นลูกเห็นหลานมากกระมวลเอานี่เพิ่นเลี้ยงงัวพร้อมนี่พี่นัทครับเจ้าของร้านนี่เลี้ยงปลาดุกพูดปลาดุกเพิ่นสิ่งสำคัญครับวันนี้เพิ่นจะมาเฮ็ดเมนูเด็ดของร้านไปสอนน้ำกันลูกครับว่าเพิ่นจะเฮ็ดหยังให้บักพี่น้อยกินแน่ฮ่าจวดสนับสนุนโดยชาวกล้วยเมืองกล้วยไข่ขอนแก่นอร่อยเหนียวนุ่มหอมหวานทานง่ายแก้ร้อนในกระหายน้ำผ่านอย.รับส่งร้านค้ารับออกโรงทานรับพนักงานขายรายได้ดีติดต่อ0821746909และ0821034901บริหารงานโดยคุณสุวิสันต์คำฟูสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไทเดนมาร์กแลคโตสฟรีไม่ผสมนมผงหมดห่วงเรื่องแพ้นมหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครัววังปลาวันนี้จะทำต้มยำปลาบึกผัดชาปลาบึกแล้วก็ผัดเผ็ดกบให้มีน้อยกินชิมนะค่ะเมื่อกี้นี่ที่ใส่น้ำเปล่าเพราะว่าทำไมคะแขกเรายังไม่เยอะขนาดที่ว่าต้องทำน้ำสต๊อกแต่ว่าเราก็มีสต๊อกเราก็คือเอาเนี่ยคานอแค่ก้อนเดียวเนี่ยพอละเขาจะเป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปแทนไม่ต้องมีน้ำสต๊อกเพราะถ้าทำสต๊อกเยอะๆแขกไม่ค่อยเยอะแล้วเราก็จะเจ๊งทำแบบไม่ต้องชิมเลยนะครับไอ้ต้มยำน้ำข้นปลาบึกปลาบึกแท้ๆนะปลาบึกเราจักได้จากที่ไหนครับน้ำโขงครับตัวนึงประมาณ 7,000 กว่าบาทครับปากหนามากนี่ครับก็เหมือนต้มยำทั่วไปทุกอย่างเหมือนสดไหมครับเนี่ยสดไหมครับสดได้ปีนึงละสองปีแล้วโอ้ยจะมาได้เถอะสดก็สดเราได้วันสดได้ก็ใบมะกรูดเราก็จะเนี่ยเปลี่ยนเรื่องพูดเร็วๆนี่นะครับใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วต้มน้ำนี่อ๋อติดแก๊สนี่แพงป่ะแก๊สกำลังแพงน้ำมันพืชกำลังมานะครับกำลังแพงเลยหน่อยเสร็จปุ๊บหย่อนอย่างเขาเมื่อวานเนาะเสร็จปุ๊บเราก็เอาพริกเผานะครับเอาพริกเผาโอ้พริกเผาช้อนหนึ่งตีไปช้อนหนึ่งเผาช้อนหนึ่งอันนี้หมดพอดีรอพรุ่งนี้ถูกหวยก็จะซื้อใหม่ครับปุ๊บอันนี้ก็คือแป้งนัวแป้งนัวคือถ้าผงชูรสเขาจะไม่กินเราต้องบอกแป้งนัวค่ะน้ำตาลเต็มช้อนเต็มช้อนนะครับเสียเวลาเดียวถึงน้ำตาลช้อนเต็มเต็มแล้วก็รสดีขึ้นช้อนก็คือมีคนหลักหลายใหญ่เลยเชฟเปิดตู้เย็นน้ำขึ้นช้อนนะครับขึ้นช้อนแล้วก็จากนั้นก็น้ำปลาได้สองช้อนแค่นี้ครับอันนี้คือน้ำซุปรอแป๊บเดียวน้ำโขงจะเนื้อหนาแบบเนื้อหนาหนังหนามากเพราะว่าตัวนึงประมาณ 7,000 บาท50กว่าโลเราจะทำเป็นแพ็คไว้แล้วเราแช่ไว้ครับพอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาผักกันครับนี่ครับผักชีฝรั่งกับขึ้นช่ายเอาไว้โรยหน้าจากนั้นก็พริกสดทำได้เมียต้องทิ้งหมดแนวไดโน่นี่เป็นตาเฮ็ดเพราะเมียได้สูตรแล้วเขาก็หนีนี่ทำให้คนอื่นกินใช่แต่สร้างอย่างดีป่ะนะครับนี่คือเรา
ตรียมแค่รอใส่เนื้อปลาครับมันกระเปื่อยมากแล้วเรียบร้อยครับนี่ประมาณ 10-20 นาทีก็ได้เพราะว่าเนื้อไอ้หนังเขาจะหนาพวกนี้หนังจะหนามากพอดูดแท้ๆคนแก่กินไม่ค่อยได้เพราะว่าไปหน่อยยากกินเบิดหนังจะหนาจะเคี้ยวยากครับเอาถ่าเข้าไปเลยผัดเผ็ดกบบาดที่นี่ต่อไปเราก็จะเตรียมเครื่องผัดเผ็ดกบครับผัดเผ็ดกบเราก็จะใช้ไอ้พริกแกงครัวบางปลาจะไม่เหมือนคนอื่นจะใช้พริกแกงใต้ถึงจะเผ็ดรสชาติมันถึงจะได้รสชาติที่เผ็ดแล้วก็อร่อยครับเอาแบบลูกทุ่งนะครับไม่ใช่ร้านอาหารผู้ดีจ้ะอันนี้มันครัวบางปลาอยู่บ้านนอกหนึ่งก็เอาพริกหยวกครับแต่มีเด็กเข้ามาหาไหมนี่ครับอันนี้จะมีอายุคือเขาจะลูกใหญ่แล้วเวลาเคี้ยวมันจะเผ็ดมันจะไม่อร่อยแต่ลูกเล็กๆอ่ะก็จะหอมอร่อยนะครับความแตกต่างอยู่ในพริกไทยคือคนเราเราจะเน้นไม่ต้องผมครัวบางปลาไม่เคยหวงพริกไทยครับเต็มที่เลยแล้วกระชายนี่สำคัญที่สุดก็คือเราซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อแบบที่เขาหั่นแล้วเราต้องมาหั่นเองเพราะว่าความหอมมันจะออกตรงที่เราหั่นใหม่ๆสดปลูกเองปลอดสารครับอยู่ตรงนี้ปลอดสารหมดเพราะไม่จำเป็นจะไม่ซื้อ นี่เราเมนูผัดเผ็ดกบแต่ช่วงประมาณนี้ครับเราจะใส่น้ำต้มกบเพราะว่ากบแล้วต้มให้มันเหมือนกับจะสุกนะครับแล้วเราค่อยมาผัดโอ้ต้มก่อนนะท่านครับแต่โหระพามาแค่ดับกลิ่นกบโอ้ต้มกบก่อนแล้วค่อยผัดนี่กบเราก็ใส่ถุงหมดแล้วครับช่างขีดหมดไม่มีใครได้เปรียบเสร็จแล้วเราก็ใส่กบลงไปคนได้นะครับไม่ขาวแต่ส่วนใหญ่ถ้าทำเสร็จแล้วมันจะขาวเดียวก็โอเคค่ะนี่นะครับน้ำมันพืชปกติ24ตอนนี้มันว่าขึ้น34แล้วบวกไป10บาทดีดีไม่เป็นไรขึ้นไปเถอะสักวันมันเหนื่อยมันก็ลงเองเนาะค่ะนี่มือไม้บัวหลาเป็นไงเงินพริกกระเทียมพริกแกงใต้นะครับจะอร่อยที่สุดเพราะมันจะออกเผ็ดฝากบอกนิดนึงนะครับว่าคนที่ไปกินข้าวร้านอาหารน่ะมีเรื่องกับใครก็มีแต่จะมีเรื่องกับไอ้พ่อครัวนะครับทำไมครับเพราะว่าเขาเป็นคนทำอาหารอันตรายโอ้ข้าเช็ดจานเช็ดเตือบบอกหรือจังไหนที่จะผสมยาพิษเอาไปใช้แล้วน้องเอ้ยผมไม่น้อยยื้อผู้เดียวโอ้ยคือครัววางปลาเมื่อนี้โอ้ยจะเป็นเปิดกล้วยเบิ้งเลยเหมือนเงาครบอย่างนี้ผสมมาหันโอ้
ดิตีปฏิวังยาแบบดีนี่ครับแป้งนัวนิดนึงน้ำตาลแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็รสดีโอ้ฟ้าไทยตัวนี้แล้วก็น้ำมันหอยมีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงนะครับอะไรครับผัดเผ็ดห้ามใส่ซอสเด็ดขาดมันจะเปรี้ยวใส่แค่น้ำปลาครับแค่นั้นเสือดนั่นเอาพุทธกะมาให้ผัดแท่นเปล่าหอมครับผัดเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนึงครับว่าใครชอบกะเพราก็ใส่กะเพราแต่ใส่โหระพาก็ใส่นะพอใส่โหระพาเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดไฟครับแล้วก็เพิ่มนมสักนิดนึงอ๋อเพิ่มน้ำน้ำครับนิดนึงนิดเดียวว่าเจ้าของร้านชอบนมเออผมก็มักนมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอเคพร้อมเสิร์ฟครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไฟครับปิดไฟปุ๊บช้อนนี้นะครับอย่าลืมช้อนนี้ทำไมครับเราเอาน้ำมะนาวเทียมใส่ช้อนเพราะว่ามะนาวแพงเราก็ต้องเซฟเสร็จแล้วก็เอานมสดตัวนี้ครับพอดีครับเราไม่ต้องแคบจะไม่ต้องชิมก็มะนาว2อันนี้เพื่อจะกบไอ้กลิ่นของไอ้มะนาวเทียมมันจะเกิดพอเราใส่ตรงนี้มันจะเป็นมะนาวสดกลิ่นมะนาวสดทั้งหมดโอเคเคล็ดลับไอ้ที่ต้องใช้ถ่านเพราะว่ามันร้อนนานแล้วมันก็จะอร่อยเหมือนกับหุงข้าวคนแก่หุงใช้ถ่านใช้ฟืนมันจะอร่อยกว่าแก๊สมันได้นานด้วยเมนูเด็ดของครัววังปลาก็คือต้มยำปลาบึกหม้อไฟน้ำข้นใส่พริกเน้นพริกมากๆหน่อยจะได้รสชาติเผ็ดเราก็ใช้ชีฝรั่งกับกระชายครับแค่นี้ก็เสร็จเมนูต้มยำปลาบึกพร้อมเสิร์ฟเอาเรียบร้อยแล้วนี่อาหารเมนูสุดยอดของร้านครัววังปลามื้อนี้ครับพี่นัทเห็นให้บ่าวีน้อยได้ชิมกันครับอย่าลืมเด้อครัววังปลาร้านอาหารเชิงเกษตรบ้านชิโกกข้อครับขันมาทางบ้านไผก็เข้าทางบ้านละว่าเด้อเข้าแกงละว่าไปเลยก็จะเห็นทั้งครัวมื้อครัววังปลาบ้านชิโกกข้อเด้อจ้าไปตกปลาไปกินข้าวเที่ยงข้าวสวยข้าวแล้งนํากันแซ่บกันแซ่บราคากระถึกบรรยากาศกันดีดีเชิญเลยจ้าที่ครัววังปลา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 